ในโอกาสนี้ในเวนอันสเวิร์สชาวอังกฤษผู้มีบทบาทในการช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่และน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ได้นำชมและเล่าเรื่องเหตุการณ์บนภาพวาดเดอะฮีโร่ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชาวเชียงรายนำโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายผู้สร้างอนุสรณ์สถานดังกล่าว จากนั้นได้นำชมอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยเหลือชีวิต13หมูป่าภาพบันทึกเหตุการณ์และบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือณนะอาคารบันทึกเหตุการณ์รวมใจเป็นหนึ่งเดียวก่อนที่จะนำคณะชมบริเวณปากทำหลวงสถานที่เกิดเหตุและเดินทางไปยังขุนน้ำนางเนินเพื่อเยี่ยมชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับถ้ำหลวงปัจจุบันทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในถ้ำนะคะโดยให้เข้าชมได้เฉพาะด้านนอกเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยค่ะ